สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์อุทาหรณ์หม้อต้มไฟฟ้ากำลังอร่อยแต่งานนี้เกือบขิดเมื่อวันที่6สิงหาคมสมาชิก TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปเตือนภัยหลังซื้อหม้อต้มไฟฟ้ามาใช้แล้วเกือบทำเธอเสียชีวิตเพราะถูกไฟช็อตโดยได้ระบุว่ากำลังอร่อยเลยเกือบไม่รอดซะแล้วแฮชแท็กกี้กับนายแฮชแท็กไฟช็อตโดยในคลิปเธอกำลังนั่งรับประทานสุกี้อยู่ซึ่งมีหม้อต้มไฟฟ้าเสียบปลั๊กใส่น้ำซุปพร้อมกับน้ำจิ้มและผักกับเนื้อวางอยู่ข้างๆระหว่างนั้นเธอได้ใช้ช้อนสแตนเลสตักน้ำซุปที่อยู่ในหม้อแต่กลับทำเธอมือสะบัดทิ้งช้อนอย่างรวดเร็วคล้ายกับว่าถูกไฟดูดโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยแนะนำว่าสำหรับคนที่จะอยู่หอแล้วอยากหาหม้อแบบนี้มาใช้ผมบอกเลยขนาดแบรนด์ดังยังเคยทำไฟรั่วเลยแนะนำให้ใช้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าดีกว่าปลอดภัยและพังยากและยังมีอีกคำแนะนำคือบอกว่าหม้อไฟฟ้ากับโลหะอันตรายมากต้องเป็นช้อนหรือที่ตักพลาสติกทนความร้อนแทนหรือบอกให้เธอถอดปลั๊กก่อนรับประทานคอมเมนต์ทักมาบอกว่าเคยถูกดูดเพราะแกะไข่ลงหม้อโดยตรงจะเอาไข่ใส่สุกี้มันดูดจากไข่ที่กำลังลงหม้อมาถึงเปลือกถึงมือเราจากนั้นเตาะใส่ถ้วยแล้วค่อยเทซึ่งเจ้าของคลิปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเข็ดไปอีกนั้นขอขอบคุณข้อมูลจาก new.an.th ขอบคุณค่ะ